ทีนี้ค่ะขยับจากคู่นี้มาที่อีกคู่ก็สุดมันเหมือนกันค่ะเป็นคู่ของสุโขทัยค่ะที่สามารถแซงสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดที่เหลือ10คนไปได้2ประตูต่อ1ค่ะเป็นการยิงช่วงสุดท้ายของเกมด้วยนะเกมนี้แข่งขันกันที่ทะเลหลวงสเตเดียมค่ะสุโขทัย FC ชุดสีแดงค่ะต้อนรับการมาเยือนสิงห์เชียงรายชุดสีดำค่ะเริ่มเกมมา37นาทีค่ะเป็นเชียงรายทีมเยือนที่ได้ประตูนำก่อนจังหวะนี้ค่ะบอลยาวเลยค่ะสุดท้ายเนี่ยสุโขทัยสกัดเข้ามาแนวรับสุโขทัยสกัดเข้ามาทางฟิลิเป้เลโวโซนะแล้วก็เป็นเลโวโซที่หม่งเจาะเข้าไปทำให้สิงห์เชียงรายเนี่ยขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0ด้วยสกอร์นี้ในครึ่งแรกค่ะก็เป็นความผิดพลาดของแนวรับสุโขทัยนะจากนั้นค่ะครึ่งหลังนาทีที่58ค่ะสิงห์เชียงรายมาเหลือ10คนจังหวะนี้ค่ะเป็นจังหวะที่ศิวกรเตตระกูลไปยกเท้ายกเท้าสูงใส่ชาวสิทธิ์ทรัพย์สกุลผลนะคะแล้วก็ในจังหวะที่ตอนแรกอ่ะจะเหมือนเอาบอลมาครองไว้อย่างงี้คือโอ้โหชัดเจนเลยนะว่าจังหวะนี้เนี่ยตอนแรกผู้ตัดสินไม่ได้เป่าค่ะแต่ว่าจากนั้นมีสัญญาณจาก VRแล้วผู้ตัดสินก็เลยเดินไปดูด้วยตัวเองแล้วสุดท้ายก็มาให้ใบแดงไปจากนั้นนาทีที่80นะคะเป็นจักรพันธ์ผลมาค่ะตัวสำรองสุโขทัยเนี่ยที่ได้ซัดในกรอบเขตโทษแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเหมือนบอลจะหลุดกรอบไปแล้วจังหวะนี้แต่ว่ายังมีเนลสันโพนิญาตามเข้าไปชาร์จได้ค่ะสุดท้ายเนี่ยตอนแรกเนี่ยนักเตะของสิงห์เชียงรายเนี่ยไปโวยวายผู้ตัดสินก่อนว่าเป็นการล้ำหน้าของโพนิญาหรือเปล่านะแต่ว่าสุดท้ายเช็ค VR แล้วก็ไม่ได้ล้ำนะคะก็เลยทำให้สุโขทัยตามตีเสมอได้ค่ะต้นนาทีสุดท้ายค่ะนาทีที่90+7ค่ะเป็นสุโขทัย FC มาได้ประตูพลิกแซงนำ2ประตูต่อ1ค่ะจังหวะนี้จากซุปเปอร์ซับอย่างจักรพลผลมานะที่เนี่ยยกด้วยซ้ายแล้วก็ยิงเข้าไปในกรอบเขตโทษค่ะจากนั้นก็ทำให้จบเกมค่ะสุโขทัย FC แซงชนะสิงห์เชียงรายไป2ประตูต่อ1ค่ะแล้วก็เลยทำให้สุโขทัยเนี่ยเก็บเพิ่มเป็น23แต้มรั้งอันดับ9ของตารางคะแนนค่ะส่วนเชียงรายเนี่ยมีอยู่26แต้มรั้งอยู่ที่7บนตารางคะแนนค่ะก็ได้ซุปเปอร์ซับอย่างจักรพงษ์ผลมาศนะครับยิง1แอสซิสต์1นะฮะแล้วหลังเสื้อเขาสกรีนเท่มากนะเขาสกรีนว่าเจบัปเป้นี่คือไทยลีกปีนี้เนี่ยสามารถสกรีนเรียกว่าชื่อเล่นหรือฉายาได้ซึ่งจักรพงศ์เขาสกีเลยเจบัปเป้นี่ต้องเป็นเจซุปเปอร์ซับแล้วหรือเปล่าตอนนี้โอ้โหแล้วก็ลงมานี่1แอสซิสต์1ประตูพาสุโขทัยต้องบอกว่าได้ในช่วงนาทีบาปเลยนะแซงชนะนะครับก็ต้องบอกว่าเป็น3แต้มที่ได้ในบ้านไปยอดเยี่ยมของสุโขทัยไปแต่สุโขทัยแฮปปี้เลยแล้วบอกว่าเกมนัดนี้ใจสู้มากๆเลยนะกับ3แต้มที่ได้มาในนาทีสุดท้ายก็สะใจกันไปใช่นะครับอันนี้เป็นผลไทยลีกที่เรานำไฮไลท์มาฝากกันนะฮะไปอัปเดตผลการแข่งขันเมื่อวานนี้กันหน่อยครับยังมีอีกหลายคู่ลงสนามนะครับการท่าเรือก่อนเกมอยู่รองจ่าฝูงถ้าชนะจะขึ้นเป็นจ่าฝูงชั่วคราวปรากฏว่าบุกไปทำได้เพียงแค่เสมอกับขอนแก่นไป0ประตูต่อ0นะครับส่วนโปลิสเทโรครับบอลเปลี่ยนโค้ชนะฮะก็เปิดบ้านเสมอกับนครปฐมยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ1นะครับทำให้ตารางคะแนนตอนนี้ฮะผู้นำยังเป็นบุรีรัมย์ครับ19นัด42แต้มท่าเรือ20นัด40แต้มช่องว่างตอนนี้2แต้มนะครับส่วนทูแบงคอก18นัด39แต้มยังมีเกมตกค้างในมือ1นัดนะฮะส่วน BG ครับอยู่อันดับ4ก็จริงสถานการณ์ตอนนี้จะลุ้นแชมป์น่าจะเหนื่อยแล้วครับ20เกมมี34แต้มตอนนี้การลุ้นแชมป์เนี่ยน่าจะเหลือแค่3ทีมแล้วนะฮะแล้วก็วันนี้ทูแบงคอกเจอบุรีรัมย์นะถ้าคิดกันเล่นๆถ้าทูแบงคอกบุกไปเก็บ3แต้มได้แต้มจะขึ้นไปเท่าบุรีรัมย์แล้วแข่งน้อยกว่าด้วยะนะส่วนไล่เรียงลงมาครับราชบุรีอันดับ5นะครับมี28แต้มเท่ากับลำพูนวอลเลอร์อันดับ6นะครับแล้วก็มีสิงห์เชียงราย26แต้มอันดับ7นครปฐมอยู่อันดับ8มี23แต้มครึ่งหลังของตารางครับสุโขทัยเก็บ3แต้มได้ก็เป็น23แต้มไล่เรียงลงมาเมืองทอง22ขอนแก่น21แล้วก็ชลบุรีอุทัยเทโรได้20แต้มส่วนโซนตกชั้นก็มีเทโร20มีตราด17แล้วก็ประจวบ16ณตอนนี้ชนะนัด1ชนะ2นัดอันดับขยับกันได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยเพดานอยู่ที่20แต้มเท่ากับว่าอันดับ8นะฮะอันดับ8นครปฐม23แต้มเนี่ยนัดเดียวนะค่ะอาจจะหล่นได้นะนั่นน่ะสิต้องบอกว่าลุ้นกัน
หัวตารางก็ลุ้นท้ายตารางนี่ลุ้นเข้าไปใหญ่ทีมใหญ่ๆเมืองทองชลบุรีนี่ยังไม่ปลอดภัยนะนั่นน่ะสิแล้วอย่าง20แต้มที่มี3ทีมด้วยกันเลยเนี่ยก็ยังมีลุ้นในการตกชั้นได้อยู่นะครับคือไทยลีกเนี่ยแม้ว่าณตอนนี้ตารางคะแนนจะวัดจากลูกได้เสียก็จริงแต่สุดท้ายในอันดับในตารางเนี่ยเขาจะวัดกันเรื่องของ head to head เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขลบ19ลบ14ของเทโรของอุทัยเนี่ยไม่มีผลนะถ้า head to head ดีกว่าทีมคู่แข่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูบทสรุปช่วงท้ายว่าสุดท้ายใครจะตกชั้นชลบุรีเนี่ยเหนื่อยหน่อยเพราะว่าช่วงเล็กแรกเขาก็สะดุดมาเยอะเหมือนกันในการเจอกับทีมอันดับใกล้เคียงกันนะครับอ่ะนี่เป็นตารางคะแนนนะฮะส่วนโปรแกรมวันนี้มี3คู่นะครับเมืองทองเจอประจวบครับนี่เป็นทีมที่โซนท้ายตารางลุ้นกันโดยตรงเลย 5:30 นะครับเล่นที่ Thunder Dome นะครับแล้วก็ Big Match 6:00 ครับบุรีรัมย์จะเปิดบ้านที่ช้างอารีนาเจอทูแบงคอกด้วยเกมนี้ถ้าบุรีรัมย์เสมอหรือชนะเนี่ยจะทิ้งช่องว่างห่างไปพอสมควรแต่ถ้าทูแบงคอกเซอร์ไพรส์บุกไปชนะได้ก็อาจจะทำให้การลุ้นแชมป์ขับเคี่ยวกันสนุกมากขึ้นส่วน1ทุ่มวันนี้ครับอุทัยธานีเจอกับชลบุรีนี่ก็เป็นทีมที่อยู่ในโซนท้ายตารางเช่นเดียวกันนะฮะเรียกว่าวันนี้นี่เลือกชมแล้วแต่สถานการณ์ได้เลยอยากลุ้นแชมป์ดู 6:00 น. อยากจะดูท้ายตารางดู 5:30 น. กับ 1:00 น. หรือไม่ก็เปิด3หน้าจอรอดูพร้อมกันไปเลยนะเพราะว่ามันเดี๋ยวมันมีการเล่นกันแบบว่าคาบเกี่ยวกันนิดนึงด้วยใช่ก็อย่าลืมย้ำอีกครั้งตอนนี้แพ็กเกจบอลไทยเดือนละ59บาทเหลือประมาณ3เดือนก็ประมาณไม่ถึง200ได้ดูบอลไทยแบบถูกลิขสิทธิ์ถูกต้องแล้วได้ไปลุ้นจนถึงนัดสุดท้ายด้วยนะเพราะว่าอย่างที่ให้ดูตารางคะแนนกันว่าตอนนี้เนี่ยเข้มข้นกันทั้งหัวตารางแล้วก็ท้ายตารางเลยนะคะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ว่างแต่ 5:30 น.จนถึง 20:00 น.พรุ่งนี้เกาะสนามข่าวเช้าเอาไฮไลท์แล้วก็ผลการแข่งขันมาฝากนะคะ